ครับพี่มั่นสวัสดีพี่โอ้ยตลาดขึ้นมาแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างคะก็น่าจะสดชื่นกันมานิดนึงนะครับอืเพมราะว่าตัวตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าสัปดาห์แรกก็ปิดในแดนบวกได้อืนะครมับจากสัปดาห์สิ้นปลายปีที่ผ่านมาค่ะเราบวกได้ประมาณสัก12 จุดนะอืมโดยรวมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็คค่ะาดหวังว่าสัปดาห์หน้าโมเมนตัมตลาดเองน่าจะเป็นบวกต่อเนื่องนะครับเรายังคงคาดหมายสัญญาณนะครับของการกลับมาเป็นบวกของตัวตลาดเอเชียในปีอืม2019นะครับที่คิดว่ากระแสลมน่าจะเปลี่ยนทิศมาอ่าเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะคอรัืบมสัปดาห์หน้าเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นบวกต่อตัวตลาดหุ้นไทยก็คือเรื่องแรกคือเงิน LTF นะครับที่ครบหน่วยถ่ายถอนเนี่ยผมเช็คละนะครับอืโดมยส่วนใหญ่การถ่ายถอนจํากัดมากพี่วันคือน้อยจริงๆอย่างที่ผมคคิด่ไะปเลยอนะืครับมแล้วก็เน็ตแล้วแต่ละวันเนี่ยเงินเข้าเป็นบวกด้วยเพราะว่ามีคนซื้อ LTF ตั้งแต่ต้นปีเยอะพอสมควรอืนะครมับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีตัวทริกเกอร์ฟันนะครับค่ะที่เขาเปิดขายในวันที่8เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในตลาดอีกเพราะฉะนั้นสภาพคล่องภายในเนี่ยเป็นบวกแล้วนะครับส่วนบรรยากาศภายนอกโดยรวมถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อเช้าเราพูดถึงสัญญาณอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเองเนี่ยนะครับซึ่งทางเฟดเองให้ไกด์แดนซ์ว่าปีนี้ดอกเบี้ยอาจจะขึ้น2 รอบนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองในช่วงเดือนธันวาคมเดิมทีเคยมอง3 รอบเปลี่ยนเหลือแค่2นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับตัวตลาดมองว่าปีนี้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย2 รอบแต่ถ้าเราไปดูในส่วนตัวอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านะครับที่เทรดกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยมองโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ไม่มีเลยนะครับเป็นศูนย์ค่ะนะครับขณะที่มองว่าปลายปีเนี่ยเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับให้โอกาส1 ครั้งอันนี้เป็นจุดครับที่ทําให้ทิศทางค่าเงินเยนโดยรวมมีแนวโน้มของการแข็งค่านะครับมีเสถียรภาพและดอลลาร์อ่อนค่าลงมาครับใครดูกราฟไทยบาทเนี่ยนะครับจะเห็นภอาืพหนึ่มงเลยว่าโอ้ไทยบาทเนี่ยนะครับถ้าสัปดาห์หน้าลงมาต่ำกว่าสาย F2เนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหมายความว่าเราน่าจะเห็นค่าเงินบาทแข็งค่านะครับในระยะ1-3 เดือนข้างหน้านะครับไปแถว31 บาทต่อดอลลาร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้จิตวิทยาการลงทุนของตลาดเอเชียเป็นบวกนะครับเพราะว่าคือถ้าเราดูในแพทเทิร์นของการฟื้นตัวของค่าเงินบาทรอบนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเน็กไลน์นะครับอยู่เรียน32.08นะครับคือถ้าหลุดตรงนี้แล้วก็ต่ำกว่า F2 ด้วยนะน่าจะเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าค่าเงินน่าจะแข็งค่าแล้วแหละนะครับเพราะว่าในแง่ตัวฟันเดเมนทัลเองก็ซัพพอร์ตด้วยนะคครับ่ะดังนั้นตลาดสัปดาห์หน้าผมมองเป็นขึ้นนะครับค่ะลุ้นเรื่องกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งด้วยเนี่ยก็ดูแนวต้าน1,600 กับ 1,620นะครับระดับสัปดาห์แนอืวรับมดู1,560-1,550ครับได้ส่วนท่านที่มีทีเฟกไว้แล้วฮะต่อเนื่องค่ะครับแล้วที่เฟกเราคุยกันคือถือรองต่อเนื่องนะครับผมค่ะทำตไมัวถึง3H อืหนึ่มงเก้าเนี่ยเรามองว่า1,062นะครับเป็นเป้าหมายที่อเรืามมองไว้นะครับอืมคือตอนนี้เขาจะมีแนวต้านสั้นๆบริเวณ1,050ที่มันผ่านได้ก็คือ1,062นะครับเป็นเป้าหมายของการเล่นรองใครถือรองอยู่ตอนนี้นะครับให้ดูจุดสต็อปความเสี่ยงดึงขึ้นมาครับ1,035จากเดิมทีเราวางไว้1,030นะครับผมอืม1035ดึงขึ้นมานครัะบฮผะมจุดครัลบ็อผกมความเสี่ยงนะฮะสครัำคบัผญมนะฮะตรงนี้ว่าจะหลุดหรือเปล่าใช่ใช่อืมเล่นฟิวเจอร์ต้องรู้นะครัคบ่ะค่ะค่ะตัวทองคำกำลังจะได้ตามเป้านะครับขึ้นมาเกือบถึง1,304แล้วนะครับวันนี้เป็นเริ่มมีแท่งของการพักตัวบ้างนะครับดู1,278ไหมครับถ้าหลุดเราขายทำลายออกมาก่อนครับดู1,278หลุดขายนะฮะโอครับเคคือ1,304เนี่ยถ้าผ่านได้เนี่ยเป้าถัดไปคือ1,320นะครับทองคค่ะค่ะำครับผมก็โอทเคำหุ้นนะครับเมื่อเช้าเราคุยกันถึงปตท.ว.ส.ผ.นะครับเรามองราคาน้ำมันจะฟื้นตัวต้องบอกว่าสองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนำดัชนีวันนี้เลยนะครอับืมปตท.เป็นแท่งดีดกลับขึ้นมาแล้วนะครับใครมีอยู่ถือต่อนะครับดูบริเวณ48.75ไว้นะครับเบรกตรงนั้นแล้วก็49.75ของแนวต้านเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้นะครับจะเป็นขึ้นระยะกลางนะครับค่ะรับตัวปตท.นะครับอืมส่วนส.ผ.เราเทรดดิ้งบายมานะครับเป้าแรกเราเสา124นะครับค่ะแล้วก็128ก่อนครับผมอืมโอเค CPO พี่ CPO สวยนะนคะ่คะรับ CPO เนี่ยคือภาพของตัว Head and Shoulder กับหัวเนี่ย complete แล้วนะครับแล้วฟันเดเมนทัลเขาดีด้วยปีนี้กำไรเขาได้จะโตเยียเยียได้นะครับเกือบทุกไตรมาสแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเป็นฐานต่ำไปเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคที่จะฟื้นตัวในปีนี้นะคคร่ัะบก็ดูแนวต้าน74ครับพออขืึ้นไปมยืนเนี่ย72.5แล้วเนี่ย74.75นะเป็นแนวต้านแล้วก็บคริ่เะวณ75.5ก่อนครับอืมได้ค่ะการขึ้นมาแบบนี้เรารับเปอร์70นะไม่ควรย่อหลุดครับพี่ครัอบืผมม CPR 70เนาะ
ส่วนดีพวกขทึี้มนการลงทุนเหมือนเดิมนะครับสเต็กอมตะการคุณนะครับ TOA พวกนี้ซื้อได้แล้วก็ถือต่อครับผมครับผมก็สัปดาห์นี้ค่อนชั่วหน่อยโล่งอกไปแล้วนะฮะครับพี่ตลาดมันยืนเป็นบวกให้ได้นะคะครับผมค่ะค่ะบอททอมไปยังถือขอดูนิดนึงพี่ก็น่าจะนะครับมีลุ้นที่จะเป็นบอททอมนะครับเพราะว่ามันเห็นสัญญาณเนี่ยถ้าพี่มันดูฟิลิปปินส์อินโดนะจริงๆฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเป็นภาพที่ผมคิดไว้ของไทยตั้งแต่ช่วงปลายปีนะแต่ว่ามันไปเกิดที่สองตลาดนั้นนะครับบ้านเรากลายเป็นว่าเล่นเล่นแหลกสองตลาดนั้นแต่ก็ข้อดีอย่างหนึ่งพอเราขึ้นช้ากว่าก็ค่ะแล้วเป็นปรับมาก่อนนั้นเนี่ยมันทําให้วอลูชั่นในเชิงเปรียบเทียบเราเนี่ยกลายว่าดูดีขึ้นนะคคร่ัะบแล้วก็จะเห็นตัวกระแสเงินกลับเข้ามาในบ้านเราบ้างได้เหมือนกันเพราะว่าในเชิงเรลทีฟแล้วเราเริ่มถูกกว่าสองตลาดนะครับทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดแล้วครับพี่ครับผมโอครเัคบผมอ่ะก็ได้น่าคจระัอยบ่างนั้นนะขอบคุณมากนะคะคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ตลาดที่คุณกรพัฒน์ลุ้นกันนะคะว่าสัปดาห์นี้น่าจะปิดยืนให้ได้ก็เป็นบวกให้อยู่ที่บริเวณ1,575นั่นเอง